เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ macOS รุ่นใหม่ในงาน WWDC ปี2023ที่เพิ่งผ่านไปครับจะมีฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วน่าสนใจยังไงบ้างมารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับในงาน WWDC ปี2023นี้นะครับ Apple เขาได้เปิดตัว macOS เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชันที่14ครับโดยใช้ชื่อว่า macOS Sonoma ครับมาในธีมสีใหม่ครับเป็นธีมชมพูเขียวและก็ม่วงครับแต่ต่างจากปีที่แล้วนะครับที่ macOS Ventura เขาใช้ในธีมสีส้มและก็สีฟ้านะครับซึ่ง macOS Sonoma ตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ธีมสีเท่านั้นนะครับยังมีฟีเจอร์อะไรต่างๆมากมายที่เจ๋งๆเยอะมากเลยครับเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วครับว่าเขามีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับMacOS Sonoma ครับมาพร้อมกับภาพพักหน้าจอใหม่นะฮะหรือว่าสกรีนเซเวอร์นั่นแหละมีความยิ่งใหญ่ขึ้นครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับโดยเขามาพร้อมกับภาพพักหน้าจอหรือว่าอย่างที่ได้บอกไปเนาะตัวสกรีนเซเวอร์แบบสโลโมชันครับที่อ้างอิงจากความสวยงามของสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นขอบฟ้านะครับหรือว่าเนินเขาที่โซโนมาในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะครับต้องบอกว่าสวยแล้วก็อิมแพคเอามากๆเลยพร้อมกับภาพพักหน้าจอตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนเข้าสู่หน้าจอหลักของเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและก็ลื่นไหลมากเลยทีเดียวครับฟีเจอร์ต่อมาคือเราสามารถใส่วิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมได้แล้วแล้วก็สามารถตอบโต้ได้ด้วยใน macOS Sonoma ครับเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่เรียงบนหน้าจอโฮมได้ลักษณะจะคล้ายกันกับของ iPad มากขึ้นและเมื่อเราเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับตัววิดเจ็ตเนี่ยก็จะโปร่งใสให้เราอัตโนมัติพร้อมกับปรับสีตามพื้นหลังที่เราเลือกใช้งานอยู่ณตอนนั้นด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีวิดเจ็ตให้เลือกเยอะมากเลยนะฮะซึ่งวิดเจ็ตเหล่านี้นะครับเป็นวิดเจ็ตที่สามารถตอบโต้ได้ที่อัปเดตเข้ามาเหมือนกับใน iOS 17แล้วก็ iPadOS 17นะครับเราสามารถกดใช้งานผ่านวิดเจ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปแต่อย่างใดต่อกันที่เรื่องของเกมกันบ้างครับตัว macOS Sonoma ครับเขามีเกมโหมดมาให้เราแล้วนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานเกมโหมดบน Mac นะฮะเราจะสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นโดย Apple นะครับเขาให้ความสำคัญสูงสุดกับการเล่นเกมบน CPU แล้วก็ GPU ครับโหมดเกมนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้กับทุกเกมรวมถึงเกมใหม่และเกมที่กำลังจะลงให้กับเครื่อง Mac ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่า Hideo Kojima ครับเขาได้ออกมาเปิดตัวเกม Death Standing ครับเวอร์ชั่น Director Cut ครับที่จะลงให้กับเครื่อง Mac ครับตัวของ Hideo Kojima นะครับเขาได้บอกว่าเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับที่จะได้พอร์ตเกมฟอร์มยักษ์ของเขานะครับมาลงให้กับเครื่อง Mac ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการเผยโฉมเกมฟอร์มยักษ์ให้เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับที่เขาเปิดตัว Resident Evil Village ไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วสำหรับตัว Mac เนาะว่าเขาสามารถทำงานได้ดีครับแล้วในเรื่องของเกมเนี่ยอนาคตเราได้เห็นกันอยู่แล้วว่าจะสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นประสิทธิภาพลื่นไหลมากขึ้นรวมถึงมีเกมที่สามารถเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับถัดมาเป็นเรื่องของการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้อย่างตัว MacBook นะครับในการประชุมคองานต่างๆนะครับเขาอัปเดตเอฟเฟควิดีโอใหม่มาให้เรานะครับโดยเรียกชื่อว่า Presenter Overlay ครับเป็นการปรับแต่งเลย์เอาท์ของเราและแนะนำเราด้วยครับว่าควรใช้ในลักษณะไหนขณะที่กำลังใช้งาน Presentation งานอยู่นะครับตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นรูปวงกลมนะครับหรือว่าจะเป็นตัดภาพพื้นหลังของเราออกก็ได้นะครับจะปรับเป็นหน้าชัดหลังเบอร์เขาก็แนะนำให้เราได้ด้วยนะครับณขณะนั้นเลยนอกจากนี้ครับยังมีวิดีโอเอฟเฟกต์ตัวใหม่ครับที่ชื่อว่า Reaction จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานสัญลักษณ์มือง่ายๆครับอย่างเช่นตอนนี้ผมยกนิ้วขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็น Reaction ในการกดเยี่ยมนะครับบนหน้าจอโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้นะครับช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์สิ่งที่เรารู้สึกได้อย่างทันทีครับรวมถึงเขามีเอฟเฟกต์หลากหลายมากมายด้วยนะครับอย่างเช่นการเพิ่มลูกโป่งครับการเพิ่มกระดาษทรายลุ้งการเพิ่มหัวใจและก้อนอื่นๆให้เราเลือกการใช้งานครับต่อกันที่อีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่เขาเพิ่มเข้ามาใน macOS Sonoma นะครับตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Safari ครับเป็นเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ Safari เขามีอัปเดตใหม่ครับนั่นก็คือเราสามารถล็อกเบราว์เซอร์ของหน้าต่างได้อัตโนมัติครับหากเราไม่ได้ใช้งานนะครับรวมถึงสามารถสร้างโปรไฟล์บน Safari ได้ด้วยนะครับสำหรับ macOS Sonoma ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเรามีโปรไฟล์เนี่ยแยกสำหรับการทำงานได้การเรียนได้นะครับหรือว่าจะแยกใช้สำหรับงานอื่นๆก็สามารถทำได้ครับและที่น่าสนใจก็คือเราสามารถสร้างทางลัดของเว็บลงบนหน้าจอโฮมได้นะครับก็เหมือนกับว่าเรามีไอคอนเว็บไซต์ตัวนั้นเนี่ยดึงลงมาวางบนด็อก
ของเครื่อง Mac ของเราได้เลยนะครับและเขาก็ยังสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้หากมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้งานหน้าเว็บไซต์ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายนะครับสำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ macOS Sonoma นะครับเขารองรับฟีเจอร์อื่นๆที่มีเหมือนใน iOS 17และก็ iPadOS 17ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน PDF ที่ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับมีช่องกรอกข้อความช่องกรอกข้อมูลให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถเดาคำผิดคำถูกได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงการใช้งาน Siri ที่เราไม่ต้องพูด Hey Siri หรือว่าหวัดดี Siri แล้วนะครับเพียงแค่พูดคำว่า Siri ก็สามารถใช้งาน Siri บน Mac ได้เลยฮะสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่เข้ามาใน iOS 17นะครับน้องนุ้งดีเนี่ยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วยังไงก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือสรุปภาพรวม macOS Sonoma ครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าตื่นเต้นกับฟีเจอร์อะไรกันยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรืออยากให้เราขยี้ฟีเจอร์อะไรเพิ่มสำหรับ macOS Sonoma ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะสรุปข้อมูลต่างๆในงาน WWDC มาให้ทุกคนได้รับทราบกันณตรงนี้เลยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ